กัสนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Beauty Beauty นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่มาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือว่าเจอกันมาหลายคลิปแล้วแต่ว่ายังไม่เคยกด Subscribe ให้กันเลยอย่าลืมกดให้กันก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิป Favorite นั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ย Favorite แล้วเหรอยังไม่ทันไปปีเลยทำไมรีบมาจังอะไรจังนะครับผมก็บอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือกัสอ่ะตั้งใจว่าจะทำเป็น Favorite ประจำเดือนแบบของทุกๆเดือนอ่ะมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็ติดภารกิจหลายอย่างไงทั้งแบบว่าไปบวชเอ่ยอะไรเอ่ยเราก็เลยแบบไม่ทำสักทีนะครับแต่ว่าคราวนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำในทุกๆเดือนแล้วยังไงก็ฝากติดตาม Favorite Day เบอร์ตาม Favorite Day เบอร์พูดอะไรยังไงก็ฝากติดตาม Favorite ในเดือนต่อๆไปกันด้วยนะครับผมนั่นแหละนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับเพลงในเดือนที่ผ่านมานี้นะครับที่กัสชอบเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่าชอบเพลงอะไรนะครับก็อ๋อเออใช่ลืมไปว่าแคตตากรีแต่ละอันเนี่ยกัสคัดมาเป็น3อันดับนะครับเพื่อไม่ให้มันมีความแบบยืดยาวมากเกินไปนะครับก็3อันดับที่กัสชอบอันดับแรกของเพลงเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็น Lean on Me นะครับของLady Gaga featuring กับ Ariana Grande นั่นเองนะครับผมทุกคนชอบมากอ่ะคือจริงๆชอบมากทั้งแบบบีทเพลงทั้งแบบว่าเนื้อเพลงทำนองเพลงทั้ง MV ทั้งคนร้องทั้งคน featuring คือทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าชอบมากๆแล้วก็คือชอบถึงขั้นที่แบบทำดีแอคอะลองคิดดูดิจากที่แบบพยายามจะไม่ทำดีแอคแล้วเพราะว่ามันมีคนทำเยอะแล้วอะไรเงี้ยนี่ออกปะสุดท้ายก็แบบเออขอหน่อยแล้วกันเพราะว่าชอบมากจริงๆก็เลยแบบว่าทำเป็นรีแอคออกมานั่นเองนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับเพลงที่2อันดับที่2ที่อยู่ในเฟเวอร์เรทของการที่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเป็นเพลงนี้แน่นอนก็คือเพลง Soul Candy นั่นเองนะครับที่เขาฟีเจอริ่งกับ Blackpink นี่ออกปะคือมันเป็นเพลงที่เอาจริงๆแล้วอ่ะเกือบจะไม่ติดอยู่ในอันดับแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะก็เชื่อว่า Little Monster หรือว่า Blink ทุกคนอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเพลงเนี้ยมันสั้นเกินไปนึกออกป่ะใครคิดแบบเดียวกันคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่ามันสั้นเกินไปอะไรเงี้ยแต่ถามว่าชอบมั้ยเฮ้ยคือเราก็ชอบอยู่ดีเพราะว่า1คือเราก็เป็น Blink นึกออกป่ะแล้วเราก็เป็น Little Monster ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ติดอันดับมันก็แบบกะไรอยู่นึกออกมั้ยเออนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันสั้นเกินไปนิดนึงแต่ว่าบีทคือแบบบีทดีมากอ่ะคือไม่เข้าใจอ่ะจะมีเพลงเพิ่มขึ้นอีกสักแบบ1นาทีอะไรเงี้ยจะไม่ได้เลยหรอวะนี่ออกป่ะเออก็เอาเพลงก็เอาแบบท่อนเดิมมาซ้ำๆๆกันก็ได้อะไรเงี้ยให้มันแบบสะใจหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อ่ะก็เลยแบบเออน้อยๆเรื่องความแบบมันสั้นเกินไปนิดนึงแต่ถามว่าชอบไหมก็ยังชอบอยู่ดีนะฮะแล้วก็อันดับที่3นะครับผมทุกคนอันดับที่3เนี่ยเป็นเพลงที่หลายๆคนอาจจะแบบไม่เคยรู้จักมาก่อนว่ามันคือเพลงอะไรหรือว่าแบบมีเพลงนี้อยู่บนโลกด้วยหรอพี่อะไรเงี้ยนี่ออกป่ะเพลงนี้ก็คือเพลง Maniac นะครับผมทุกคนคือเพลง Maniacเป็นของโคนันเกรย์นะครับคือโคนันเกรย์เนี่ยเขาเคยเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนคือเราอ่ะเคยดูเขาสมัยก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบคลิปของเขามากตรงที่ว่าคือคลิปของเขาตัดคลิปได้น่ารักมากแล้วก็มีความเป็นศิลปินอารมณ์ศิลปินแบบสูงมากแล้วก็ตัวเขาเองก็น่ารักเคยเราชอบความเป็นเขามากๆหลายๆคลิปที่เราตัดในช่องอ่ะก็มีอินสปิเรชันมาจากเขาแต่ว่าเพลงเนี้ยไม่ได้ชอบเพราะว่าเราไม่ใช่ไม่คือเขาโอ้ยพูดอะไรเอาใหม่5 4 3 2คือว่าเพลงนี้เราไม่ได้ชอบเพราะว่าเป็นเขาร้องเว้ยแต่ว่าเพลงนี้เราได้ฟังครั้งแรกอ่ะตอนอยู่บนรถเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเพลงนี้มันแบบพอจังก็เลยใช้แอปไอเนี้ยซาแซมอ่ะนี่ออกปะหาดูว่าเพลงนี้เป็นของใครแล้วเราก็เพิ่งมารู้ว่าอ้าวเป็นของเขานี่หว่าก็เลยรู้สึกว่าเออมันพอดีแล้วก็เป็นศิลปินที่เราชื่นชอบด้วยก็เลยติดมาอยู่ในอันดับนี้นะครับคือดนตรีมันดีอ่ะแล้วก็มีความแบบเป็นกลิ่นอายของความแบบ80-90อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเพลงแนวนี้ก็อย่าลืมลองไปดู MV ที่ช่องเขาได้นะครับเพลง Maniac นะฮะโอเคไปที่ Category ต่อไปกันเลยครับแคตตากรีต่อมาก็แน่นอนว่าด้วยความที่ว่าช่องเราเป็นช่องบิวตี้นะครับผมแล้วก็รายการนี้ก็คือรายการบิวตรงบิวตี้มันก็ต้องมีสกินแคร์แล้วก็เครื่องสำอางอยู่แล้วนะฮะเราจะขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับผมสกินแคร์ก็ขออนุญาตพูดถึงสกินแคร์ก่อนแล้วกันอันดับแรกที่ชอบมากๆในเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเดือนที่ผ่านมาคือการขี้เกียจทาครีมเอาพูดตรงๆเลยแล้วก็คือขี้เกียจทาครีมมากแล้วก็บวกกับไปทดลองใช้สกินแคร์ตัวอื่นๆจากที่แบบต่างจากเดิมด้วยอะไรเงี้ยทำให้หน้ากัดมีความแบบเหมือนแบบลงเหวอ่ะเพราะว่าไอ้สกินแคร์ที่กัดใช้ทดลองใช้อ่ะมันไม่ได้แบบดีขนาดนั้นนะทุกคนเก็ทใช่ป่ะเออแล้วมันก็ไม่เข้ากับผิวเราหน้าเราก็เลยพังมาแบบเกือบจะทั้งเดือนอ่ะจนกระทั่งมาเจอไอ้ตัวเนี้ยที่กำลังจะรีวิวเนี่ยแล้วมันเหมือนกับ
ปรับแล้วมันก็ช่วยกู้หน้าพังอันนั้นอะขึ้นมาได้แบบเยอะมากอะทุกคนอันนี้บอกเลยสำหรับใครที่มีปัญหานะฮะเรื่องความแบบหน้าแห้งนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องหน้ามันมากเกินไปนะครับหรือว่าใครมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างนะครับอยากให้ใช้ตัวนี้มากๆนี่ก็คือนี่เลยครับนี่คือ Clinique Moisture Surge Extended Replenishing Hydrator นะครับผมทุกคนคือตัวนี้เป็นตัวที่อย่างที่บอกไปอ่ะว่ามันมากู้ผิวกัดได้แบบดีมากจริงๆเพราะว่าเอาจริงๆคือวันแรกที่กัดทาไม่ได้คาดหวังเลยนะว่าผลลัพธ์มันจะออกมายังไงเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าโอเคชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็น Moisture และเขาก็เป็น Moisturizer เพราะฉะนั้นมันต้องเพิ่มความชุ่มชื้นอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้คาดหวังผลอย่างอื่นเลยแต่ปรากฏว่าตื่นขึ้นมาแล้วอ่ะมันมีผลลัพธ์อย่างอื่นเข้ามาด้วยก็คือว่ารูขุมขนนะทุกคนมันกระชับแบบเห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ยมันต่างไปจริงๆจากก่อนนอนอ่ะเข้าใจใช่ป่ะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าทึ่งมากกับผลลัพธ์ที่ได้จากคุณคนนี้คุณคนนี้เนี่ยก็เลยติดมาอยู่ในเฟเวอริตของกัสในเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมทุกคนก็ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องหน้าแห้งหรือว่าเรื่องรูขุมขนกว้างอะไรเงี้ยก็ไปลองตัวนี้กันได้แต่อีกตัวนึงที่กัสใช้และเป็นเซตเดียวกันกับเขาเป็นไลน์เดียวกันก็คือตัวนี้นะครับผมนี่คือ Moisture Surge Eye นะครับผมตัวเนี้ยคือเป็นอีกตัวนึงที่กัสชอบมากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะตัวเนี้ยกัสใช้แล้วคือมันมาคู่กันเป็นเซตแบบอย่างเงี้ยนะทุกคนแล้วเราก็ลองทาดูตอนแรกก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ป่ะแต่ที่ไหนได้แค่วันเดียวมันก็มีผลได้เหมือนกันสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบบริ้วรอยใต้ตาหรือว่าใครที่แบบตาเริ่มเหี่ยวตาเริ่มแก่หรือว่าตาเริ่มแห้งหรือว่ามีรอยตีนกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแนะนำตัวเนี้ยเลยแบบดีมากเพราะว่าการใช้ไปแค่วัน2วันอ่ะมันก็เห็นได้เลยว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรนะริ้วรอยใต้ตามันตื้นขึ้นมากเลยจริงๆก็เลยรู้สึกว่าชอบตัวนี้มากๆนะครับผมทุกคนแต่บอกก่อนว่า2ตัวนี้กันไม่ได้ซื้อมาเองนะทุกคนนะแต่ว่าทาง Lazada เนี่ยเขาให้มาและเขาให้มาเป็นเซตแบบนี้เลยว่าทุกคนคือเป็นกล่องแบบนี้เลยอ่ะน่ารักมากอ่ะเพราะว่าเร็วๆนี้นะครับทางคลินิกกับทาง Lazada นะครับผมเขาจะมีแคมเปญออกมาคู่กันก็คือแคมเปญนี่เลย Pretty in Pink นะครับผมทุกคนคือเป็นแคมเปญที่ลดแรกแจกแถมอะว่างั้นเถอะเหมือนกับเคลียร์แลนเซลเหมือนแบบว่าจะปิดร้านขายแล้วอะไรแล้วบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นเยอะมากจริงๆเขาแบบส่งมาให้กันเป็นอย่างนี้เลยอะทุกคนเดี๋ยวเปิดข้างในกล่องที่เขาส่งมาให้ดูก่อนบอกได้เลยว่าอลังการมากจริงๆนะครับผมทุกคนเปิดมาแล้วเนี่ยทุกคนนี่มีรูปไอรีนเลเซอร์เลดด้วยแต่ว่าทำยังไงให้ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมาบอกกันสำหรับโปรแรกที่ทาง Lazada เนี่ยเขาฝากบอกกันมาให้กัสเนี่ยฝากบอกคนในช่องนะครับผมทุกคนก็คือเขาบอกว่าถ้าคุณซื้อกระปุกนี้นี่คือ Moisture Surge เป็นกระปุกเดียวกันนะครับแต่แค่ว่าอันเนี้ยเป็นเซตใหญ่ไม่ใช่เป็นกระปุกใหญ่แต่ว่าอันเนี้ยเป็นกระปุกเล็ก 50ml นะครับราคา 1,900 บาทคุณจะได้รับฟรีไปเลยขวดนี้นี่คือ Moisture Surge Eye นะครับจะได้รับฟรีไปเลยนี่นะฮะคู่กันแบบนี้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ชื่นชอบการแบบว่าแต่งหน้าเครื่องสำองเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าแบบสีสันแบบที่แก้มมันอ่อนไปนิดนึงอยากเพิ่มความแบบเปียกเพิ่มยุคเล่นให้กับแก้มของเรานะครับผมทุกคนเขาก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ซื้อชิคป๊อปอย่างนี้นะครับทุกคนเฮ้ยสีน่ารักมากเลยสีใดก็ได้ในราคา 1,000 บาทเนี่ยนะครับจะแถมนี่ไปเลยครับเป็นครีนซิ่งบาล์มกระปุกเล็กแบบนี้ราคา450บาทไปเลยทุกคนเฮ้ยคือแบบโปรโมชั่นคือลดแรกแจกแถมของจริงแล้วแบบน่ารักมากแล้วจะบอกว่าอันเนี้ยคือดีมากๆการใช้แล้วเว้ยทุกคนบอกได้เลยว่าดีกว่าอีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นสีชมพูอีกเพราะว่ายี่ห้อนั้นถามว่าอันนั้นดีไหมมันดีเว้ยเพราะว่ามันลบเครื่องสำอางได้แบบเกลี้ยงมากจริงแต่ข้อเสียของอันนั้นอ่ะก็คือว่ามันล้างแบบล้างยากไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับมันยังมีคราบแบบคราบมันๆอะไรเงี้ยติดอยู่ที่ผิวอยู่นิดหน่อยล้างยากแต่ว่าตัวเนี้ยใช้แค่น้ำเปล่าล้างก็ได้แล้วมันแบบล้างเครื่องสำอางออกได้หมดจริงๆไม่ทำลายผิวไม่อุดตันผิวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครซื้อชิคป๊อปก็จะได้แถมอันนี้นะจ๊ะแล้วก็ยังไม่หมดนะครับทุกคนสำหรับทุกการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรในร้าน Clinique นะครับทาง Lazada ย้ำว่าแค่ทาง Lazada เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อใดๆก็ตามคุณจะได้รับฟรีไปเลยกระปุกนี้ทุกคนกระปุกนี้นี่ก็คือ Moisture Surge ที่กัดเพิ่งรีวิวไปแถมทุกการสั่งซื้อคิดดูดิขวดนี้สุดยอดจริงๆอันนี้คือมูลค่า700บาทเลยนะทุกคนยังไม่หมดนะครับทุกคนเพราะทาง Lazada เขายังฝากกันมาบอกอีกว่าในช่วงเวลาของแฟลชดีลนะครับเฉพาะ 4:00 นถึง 14:00 นของวันที่3มิถุนายนเท่านั้นนะครับทุกการสั่งซื้อจะได้รับฟรีไปเลย All About
ไอนะครับทุกคนครีมทารอบดวงตานะครับสำหรับใครที่แบบมีตาหมีแพนด้าหรือว่ามีตาที่แบบว่าค่อนข้างเหี่ยวมีตีนกาแล้วอะไรแล้วนะครับผมก็จะได้รับอันนี้ไปเลยนะฮะเป็น All About Eye นะครับทุกคนยังไม่พอนะครับช่วงเวลาแฟนนิวที่เพิ่งพูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับทุกการสั่งซื้อก็จะได้รับนี่ครับทุกคนเป็นโปสเตอร์เปอร์สการ์ดเป็นโฟโต้การ์ดเอาไว้5432เป็นโฟโต้การ์ดนะครับภาพไอรีนวงเลเวอเรจเขาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่นะครับของทางคลีนิกแล้วก็ในโฟโต้การ์ดอันนี้ทุกคนก็จะมีลายเซ็นของไอรีนไปด้วยนะจ๊ะทุกคนใครอยากได้ต้องไปซื้อให้ทันนะครับเฉพาะช่วงเวลาแฟลชดีลเท่านั้นนะครับทุกคนครับยังไม่หมดโอ้เยอะมากจริงเยอะมากเยอะมากจริงนะฮะสำหรับอันสุดท้ายแล้วที่ทาง Lazada เขาฝากบอกกันมานะครับก็คือว่าเขาบอกว่าสำหรับท็อปสเปนเดอร์นะฮะที่ใช้จ่ายสูงสุดในแอป Lazada ที่ซื้อ Clinix เนี่ยนะครับสูงที่สุดเนี่ยเข้าคนนั้นนะครับจะได้เป็นโปสเตอร์ขนาด 2A ภาพไอรีนวง Level Weight แต่ว่าจะใหญ่กว่านี้นึกออกใช่ป่ะแบบโปสเตอร์ขนาด 2A พร้อมกับลายเซ็นจริงโหยคือแบบลายเซ็นจริงอ่ะทุกคนเราอยากได้เลยอ่ะเอาจริงและนอกนั้นยังไม่พอสำหรับท็อปสเปนเดอร์ท่านนั้นนะครับก็ยังจะได้กิฟต์เซตนะครับของขวัญจากทาง Clinix มูลค่า4,950 บาทไปอีกเยอะมากเยอะมากจริงๆยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะครับทุกคนแต่ย้ำเอาไว้นิดนึงว่าแค่ทาง Lazada เท่านั้นนะฮะหรือถ้าเกิดว่าใครที่กลัวว่าจะเข้าไปผิดที่นะครับก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ากัดมีลิงก์จาก Lazada อยู่ข้างใต้นี้แล้วก็ลองกดเข้าไปได้เลยนะครับผมโอเคหมดแล้วในเรื่องของ Clinix นะครับปล่อยเอาไว้ตรงนั้นก่อนนะฮะ2อันดับแรกก็คืออะไรคือตัวนี้แล้วก็อันดับที่2ก็คือตัวนี้ใช่ป่ะยังเหลืออีก1อันดับก็คืออันดับที่3นะครับเป็นตัวนี้ทุกคนเป็นเครื่องสำอางกันบ้างแพ็คเกจจริงน่ารักมากนี่คือรองพื้น Dream Skin Foundation จากแบรนด์ Medellin นั่นเองนะครับทุกคนคือตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่การทำงานร่วมกับเขานะครับทาง Instagram ซึ่งการเนี่ยได้ทำรีวิวไปในนั้นแล้วยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูทาง Instagram ของการ Basco ประกาศชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับคือมันเป็นรองพื้นที่การรู้สึกว่าเฮ้ยเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยมากๆเพราะว่าตัวเนี้ยเขาบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยเป็น Full Coverage และปกปิดได้ดีจริงๆคือพวกรอยจมรอยสิวอะไรเงี้ยก็ปิดได้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีเยอะเกินไปนะก็สามารถที่จะใช้แค่รองพื้นตัวนี้ตัวเดียวอ่ะเอาอยู่เลยไม่ต้องใช้แบบคอนซีลเลอร์เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ oily skin ก็คือแบบผิวมันจนถึงผิวผสมนะครับก็เหมาะมากๆเพราะว่าตัวนี้เขาควบคุมความมันได้ดีแล้วก็มีส่วนผสมของกันแดดด้วยนะเนี่ย SPF 30แล้วก็มี PA 3บวกนะครับผมทุกคนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคือกันยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาติดนานดีนะมีอยู่วันนึงเว้ยทุกคนที่กันแบบไปข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องใส่แมสแบบเกือบทั้งวันน่ะแต่บอกได้เลยว่ารองพื้นไม่หลุดอันนี้คือพูดจริงๆดีงามเวอร์ๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะฮะก็ลองเข้าไปดูใน Instagram หรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาหรือใน Facebook ของเขาก็ได้นะครับสำหรับแบรนด์Medellin นะครับอันนี้เนี่ยก็ขวดละ750-790ประมาณนี้นะครับก็จำไม่ได้เหมือนกันขออภัยด้วยนะครับวิธีการใช้ของเขาก็คือปิดออกมาอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นรองพื้นนะครับผมทุกคนนอกจากนั้นยังไม่พอเพราะว่าเขาแถมนี้มาให้ด้วยเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะเป็นแปรงเกี่ยรองพื้นนะครับน่ารักมากแล้วก็ใช้ดีด้วยก็ลองเข้าไปดูกันได้เลยนะครับผมแคตตาล็อกต่อมานะครับก็เป็นในเรื่องของเสื้อผ้ากันบ้างดีกว่านะครับกันไม่เคยพูดถึงเสื้อผ้าในช่องนี้เลยอ่ะแต่ว่าคราวนี้เป็นครั้งแรกที่พูดจริงๆนะครับว่าการแต่งตัวแบบไหนอะไรยังไงเดือนที่ผ่านมานะครับเป็นเดือนที่กันรู้สึกว่าน้ำหนักแบบขึ้นแบบเยอะมากแบบเยอะแบบเยอะแบบเยอะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะใส่เสื้ออะไรที่มันปกปิดแล้วก็พรางลำตัวของเราแล้วก็ไม่รัดจนเกินไปเพราะว่าถ้าใส่แบบอะไรที่มันรัดมากมันก็อึดอัดอะไรเงี้ยก็เลยชอบเสื้อตัวนี้มากเลยจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ได้เป็นเสื้อที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะฮะซื้อมาประมาณปี2ปีได้แล้วอะแล้วก็ไม่ได้ใส่เขามานานมากนะครับแต่ว่าช่วงนี้เอากลับมาใส่ใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้ำหนักขึ้นนะครับผมทุกคนก็เลยชอบเขามากเพราะว่ามันใส่สบายมากแล้วก็ชอบลายอะจริงๆอะชอบเสื้อลายแบบนี้มากเลยอะแต่ว่ามันหาซื้อยากมากอะก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าร้านเดิมที่กันซื้อตัวนี้มาเขาก็ไม่ได้ขายลายแบบนี้แล้วก็ซื้อมาจากร้านชำนี้นะครับทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะก็ลองเข้าไปดูใน Instagram หรือว่าในแบบ Lazada อะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงที่กันชอบมากเหมือนกันนะฮะก็เป็นลักษ
ณะเดียวกันเลยอ่ะก็คือสีส้มตัวนี้ใส่บ่อยมากช่วงนี้นะฮะมันเป็นเสื้อสไตล์แบบเสื้อฮาวายคืออะไรฮาวายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันใส่สบายมากอ่ะทุกคนแล้วแบบผ้ามันเบามันโปร่งอ่ะยิ่งช่วงนี้คืออากาศบ้านเราคือแบบโคตรร้อนน่ะนึกออกปะตัวนี้ก็เหมาะมากสำหรับอากาศช่วงนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวนึงที่ชอบเหมือนกันอันดับที่3นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนี่คือเสื้อที่กัสใส่ในคลิป React เพลง Rain on Me ของ Lady Gaga นึกออกปะที่ใส่ในคลิปนั้นน่ะเป็นเพราะว่ามันมีความแบบเข้ากับ MV ดีเพราะว่า MV เค้าก็จะมีความ Black Pink อะไรอย่างเงี้ยนึงนึกออกปะสีดำสีชมพูอะไรเงี้ยแล้วตัวนี้ก็เข้าแล้วรู้สึกว่าคือตัวนี้ก็ซื้อมานานแล้วเหมือนกันเว้ยซื้อช่วงที่ Just Found มันเซลอะไรเงี้ยแล้วมันเซลเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบก็เลยลองซื้อมาแล้วก็ใส่ไปแค่ไม่กี่ครั้งเองอ่ะใส่ครั้งล่าสุดก็คือที่ทำ React Rain on Me นั่นแหละแล้วพอเอากลับมาใส่ไปอีกครั้งก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะตรงที่ว่ามันสามารถพรางตัวเราได้ใครที่แบบอ้วนๆอะไรเงี้ยนะครับก็แนะนำว่าเนี่ยก็ลองซื้อแบบเป็นเสื้ออย่างเงี้ยมาคลุมดูนะครับข้างในเนี่ยอาจจะใส่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนะทำไมสีกล้องมันขาวขนาดนี้น่าจะโอเคขึ้นใช่ไหมทุกคนก็คือว่าสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองอ้วนๆนะฮะก็อาจจะหาเป็นแบบเสื้อคลุมอย่างเงี้ยก็ได้ข้างในอาจจะใส่เป็นเสื้อยืดนะครับผมแล้วก็เอาตัวเนี้ยคลุมเข้าไปแล้วก็ใส่กางเกงขายาวก็รู้สึกว่ามันก็จะมีความแพงขึ้นมันก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสุภาพมีความเรียบร้อยมากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็นั่นแหละสำหรับเสื้อผ้าก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับเป็นแคตตากรีสุดท้ายและแคตตากรีสุดท้ายนี้ก็จะเป็นในส่วนของหนังสือนั่นเองเพราะว่าการเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆเราก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะได้เอาหนังสือที่เราอ่านมาทั้งหมดซื้อมาทั้งหมดมาแชร์แล้วก็มาบอกต่อในช่องนี้บ้างอะไรบ้างนะครับผมทุกคนสำหรับอันดับแรกนะครับผมทุกคนที่กัสจะเอามาแนะนำก็คือเล่มนี้เลยนี่คือหนังสือที่ชื่อว่าใครเล่าเรื่องเก่งคนนั้นชนะหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Whoever Tells the Best Story Wins นะครับของ Annette Simmons นะครับผมทุกคนคือมันเป็นหนังสือแปลนะครับโดยสำนักพิมพ์อมรินทร์นั่นเองคือว่าเนื่องจากว่าหลังจากนี้ไปอ่ะทุกคนคอนเทนต์ที่กัสตั้งใจที่จะเอามาเสิร์ฟให้กับทุกคนเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบ Storytelling อะไรเงี้ยนะครับก็คือแบบกัสอยากจะเอาประสบการณ์ที่กัสเคยเจอมาในชีวิตทั้งแบบประสบการณ์จากการเล่นละครการแสดงหรือว่าการอยู่ในโรงเรียนการอยู่ในมหาลัยหรืออะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยการรู้สึกว่าอยากจะเอามาแชร์ลิงให้กับทุกคนมากขึ้นเพราะกัสมองว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตเนี้ยอย่างนึงเลยนะก็คือเรื่องของประสบการณ์และกัสก็เห็นว่าน้องๆที่ติดตามช่องกัสอยู่ตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในชีวิตอยู่แค่บ้านกับโรงเรียนบ้านกับโรงเรียนบ้านกับโรงเรียนอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในชีวิตมากมายอะไรนักใช่ป่ะกัสก็เลยคิดว่าการที่กัสเอาสตอรี่ของตัวเองหรือว่าประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาบอกเล่าให้กับน้องๆได้ฟังเนี่ยกัสก็เชื่อว่าจะช่วยให้น้องๆทุกๆคนเนี่ยได้เหมือนกับได้เปิดโลกกว้างของตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะได้ไม่ทำพลาดแบบที่ตัวกัสเองเคยผ่านมาหรือว่าอันไหนที่กัสรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันทำแล้วดีอะไรเงี้ยก็จะได้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตของน้องๆทุกๆคนอะไรเงี้ยนะครับผมทุกคนแต่ว่ากัสเนี่ยเป็นคนที่เล่าเรื่องไม่เก่งไงนี่ออกปะก็เลยอยากจะหาหนังสืออะไรที่เกี่ยวกับการเล่าเรื่องเพื่อที่จะมาได้ฝึกสกิลด้านนี้มากขึ้นแล้วก็ไปเจอหนังสือเล่มนี้ที่แบบมันเกี่ยวกับการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยนี่ออกปะก็เลยซื้อมาแล้วก็เอามาอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยพัฒนาสกิลการเล่าเรื่องของเราได้แบบดีมากจริงๆนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าชอบเล่มนี้มากจากอัมรินทร์นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากฝึกสกิลการเล่าเรื่องก็ไปลองเล่มนี้ดูได้เล่มนี้เดือนที่ผ่านมาชอบเล่มนี้นะครับผมแล้วก็อีกเล่มนึงที่ชอบมากๆนะครับก็คือเล่มนี้ตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยแบบรู้จักกันเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเล่มที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับคนเขียนเป็นคนไทยชื่อว่าคุณเชอร์มานรัตนพงศ์ตระกูลนะครับเล่มนี้เนี่ยมีชื่อหนังสือว่าวิธีเป็นคน 1% ที่หาเงินเก่งที่สุดนะครับผมทุกคนอ่านเล่มนี้จบบอกก่อนว่าไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นนะครับแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยมันทำให้เราอ่ะรู้สึกว่าเรามี energy เรามีแรงบันดาลใจในการที่แบบจะหาเงินในการที่จะทำงานในการที่จะแบบเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคือบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกวิธีหาเงินเว้ยแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เขาเหมือนกับช่วยปรับ mindset ในสมองของเราเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราอะไรเงี้ยคืออ่านจบแล้วแบบไฟลุกอ่ะไฟลนก้นอ่ะอยากจะไปทำงานอยากจะหาเงินอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้แบบน้อยๆกับชีวิตรู้สึกไม่มีแรงเลยรู้สึกแบบว่างานที่ฉันทำอยู่มันไม่เวิร์กหรือว่าแบบมันไม่ดีอะไรเงี้ยไม่มีแรงบันดาลใจอ่ะก็แนะนำเล่มนี้เลยนะครับผมอันนี้โอเคมากๆ
็ราคา225บาทของสำนักพิมพ์อมรินทร์เหมือนกันนะครับผมทุกคนแล้วก็เล่มสุดท้ายอันดับที่3นะครับเล่มนี้ขาดไม่ได้เลยทุกคนอยากแนะนำทุกคนมานานมากแล้วแล้วก็เป็นเฟเวอริตของกัสอยู่หลายเดือนแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าอ่านไม่จบสักทีนะฮะก็คือเล่มนี้เลยนี่คือเซเปียน A Brief History of Humankind นะครับหรือว่าเซเปียนประวัติย่อมนุษยชาติคนเขียนชื่อยูวาลโนอาฮารารีนะครับเป็นของสำนักพิมพ์ยิปซีนั่นเองนะครับผมทุกคนคือจะบอกว่าคนเขียนอ่ะก็เก่งแล้วคนแปลก็เก่งมากๆเหมือนกันน่ะคือตรงที่ว่าหนังสือเล่มนี้จะบอกว่ามันเป็นหนังสือแนวประวัติศาสตร์บวกกับวิทยาศาสตร์บวกกับนวนิยายบวกกับแบบคือหลายสิ่งหลายอย่างมันรวมกันอยู่ในนี้ได้อ่ะคือเก่งตรงที่ว่าผู้เขียนเนี่ยเขารวมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นวิทยาศาสตร์มากๆทั้งแบบฟิสิกส์เคมีชีวะสถิติรวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาไว้ในเล่มเดียวกันแต่สามารถถ่ายทอดมันในลักษณะของนวนิยายได้อะคือการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ให้ออกมาในรูปแบบของนิยายอะทุกคนมันทำให้เราแบบอ่านได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ย่อยง่ายมันก็เลยคือมันดีไปหมดอะนี่ออกปะมันอ่านแบบลื่นไหลมากไม่ได้อ่านแบบติดขัดๆแบบมาเป็นสูตรทางวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นแบบอลังการเวอร์วังเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแต่มันอ่านเหมือนแบบเหมือนเราอ่านนิยายเล่มนึงอะนึกออกปะเราก็เลยรู้สึกว่าชอบเล่มนี้มากแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่แบบเล่มนี้จะเป็นแบบ international bestseller แล้วแบบเป็นหนังสือที่ขายดีมากในช่วงปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยคือยอมรับเลยว่ามันดีมากจริงๆแล้วก็ถามว่าตัวเนี้ยเล่มเนี้ยดียังไงอีกก็คือว่าการอ่านเล่มนี้แล้วอะทุกคนมันทำให้เราอะเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นเข้าใจความเป็นเรามากขึ้นเข้าใจว่าทำไมคนเราถึงทำแบบนั้นทำไมคนเราถึงทำแบบนี้แล้วก็ได้เข้าใจแก่นแท้จริงๆว่าจริงๆแล้วมนุษย์ของเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมาจากอะไรกันแน่วิวัฒนาการมายังไงกันแน่และทำไมคนเราถึงทำแบบนั้นทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี้มันทำให้เราอะเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเพื่อนมนุษย์ทุกคนมากขึ้นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะมีเอมพัตตีกับเพื่อนมนุษย์ร่วมกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบมากจริงๆโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ครบทั้ง4แคตตาล็อกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสกินแคร์และเครื่องสำอางเสื้อผ้าแล้วก็หนังสือนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีแคตตาล็อกไหนหรือว่ามีไอเทมอะไรที่ชอบเหมือนกันกับกันเนี่ยก็สามารถที่จะมาแชร์ลิงก์กันได้เลยนะครับที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมทุกคนและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะฮะและสำหรับคลิปหน้านะครับทุกคนใน Beauty Beauty คลิปหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่กัดอยากนำเสนอมากๆแล้วก็อยากตั้งแล้วก็ตั้งใจจะทำมานานมากๆแล้วอ่ะและในที่สุดก็ได้ทำสักทีนะครับมันเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆยิ่งใหญ่ไหมไม่รู้ยังไงก็ฝากดูในคลิปหน้าด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ